พามาเก็บอะไรนะมะม่วงหิมพานต์นะคะมันมีทั้งสีเหลืองสีแดงอ่ะมันร่วงเต็มพื้นเต็มเลยค่ะเขากินไม่เป็นหรอเขาไปกินไม่เป็นอันนี้สีโอ้โหร่วงส่วนของน้าเขาอ่ะน้าเขาปลูกยางพารานะคะแล้วก็ปลูกมะม่วงไว้3 4ต้นออกทุกปีเลยแอนก็ไปเก็บทุกปีเลยไม่มีใครกินน่ะหรือเขากินไม่เป็นไม่รู้รถก็หนีเต็มเลยอ่ะเนี่ยค่ะลูกคล้ายๆชมพู่เนาะมันจะมีทั้งสีส้มแล้วก็สีเอ้ยสีเหลืองแล้วก็สีออกชมพูชมพูอ่ะค่ะมีกลิ่นหอมมากๆนะเดี๋ยวอันจะเอาแต่เมล็ดไปนะถ้าเอาลูกไปมันก็เต็มตะกร้าถามว่าลูกก็กินได้ไหมลูกก็กินได้นะลูกเขามีรสชาติหวานๆอะแต่กินแล้วมันคันคอไม่คันนะปีที่แล้วมันก็กินเนาะปีที่แล้วก็พามาเก็บนะเออมากับหลานน้อยมันก็หวานหวานเปรี้ยวแต่หนักไปทางหวานมากกว่าเปรี้ยวนะไม่กินหอมแต่ไม่กินดีกว่าอะไรไม่เคยกินก็ไม่กล้าลองเยอะแต่กินเมื่อปีที่แล้วมันไม่คันคอนะเออเต็มตะกร้าเลยสนุกจังเลยอ่ะมันสุกแล้วมันก็ร่วงเต็มเลยแล้วมันก็ร่วงตรงพื้นเนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวเรามาเด็ดกันเนาะเด็ดเอาแต่หัวมันไปเอาแต่อันนี้มันไปเพราะว่าอันนี้เราไม่กินใช่ไหมมันเหมือนชมพู่เลยแล้วมันก็มีกลิ่นหอมมากๆมันก็ไม่รู้มันกินได้หรือกินไม่ได้แหละไม่ใช่มันกินได้อยู่แล้วล่ะแต่ข้างในมันอ่ะมันจะมีในหรือไม่มีในมันเหมือนชมพู่เนาะจะมาเก็บหลายวันแล้วล่ะไม่ว่างค่ะมหาสงกรานต์ทางเหนือนี่โอ้มหาสงกรานต์นะเหนื่อยมากมากนะคะเขาถึงเรียกมหาสงกรานต์ค่ะ7-8วันรวดอยู่แต่ในวัดค่ะเพิ่งออกจากวัดอันนี้ยันจะเอาไปปั่วนะคะเพราะว่าหมกควายไม่ได้ผลนะคะหลายคนบอกว่าหมกควายปีที่แล้วอันหมกควายไหม้หมดเลยไม่ได้กินเลยแต่ได้กินนะ 2-3 เม็ดอะค่ะแต่ปีนี้จะคั่วนะคะเราตั้งอังโล่ใต้ไอ้ข้างล่างเลยเนาะนี่ได้เต็มตะกร้าเลยนะคะอันไม่เอาลูกเข้าไปนะคะอันเอาแต่เมล็ดเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปคั่วกันนะคะปีที่แล้วหมกแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะคะหมกขี้เท่านะคะพวกนี้เราจะคั่วกันนะคะหน้าประสบความสำเร็จนะนะคะปักหัวครกหรือว่ามะม่วงหิมพานต์นะคะเก็บเข้ามาก็ต้องมาคั่วนะคะเขาบอกคั่วจนดำนะกระทะแม่จะไหม้หรือเปล่าไม่รู้นะจะคุ้มค่ากระทะหรือเปล่าเนี่ยกินได้ก็คือบักหัวครกนะคะกินไม่ได้ก็คือ คือจะแกะดิบๆก็ไม่ได้นะเขาสอนมาแกะดิบๆยางมันติดมือมันมีพิษนะคะมันกัดมืออีนะเออ
โอ้ยระบาดระบาดแฮะแสบตาด้วยไม้ลำไยมันค่อนข้างแสบตานะคะควันมันแสบตาซื้อกินเถอะโล200ก็ซื้อไปแล้วลำบากชิปงเลยเห็นน้ำมันน้ำมันเห็นมะพร้าวไหมเดี๋ยวรอมันเย็นแล้วก็จะไปทุบนะคะเลือกตรงนี้ก่อนวิธีปอกมะม่วงหินมะพร้าวนะเพื่อนอันคั่วเสร็จเรียบร้อยอันคุกขี้เถ้านะคะขี้เถ้าอ่ะมันจะซึมซับน้ำมันนะน้ำมันจากเปลือกมะม่วงหิมพานต์นะมันจะติดมือนะคะอันนี้ก็มือเปื้อนแต่ขี้เถ้านะคะถ้าเราไม่เอาขี้เถ้าซับอ่ะต้องใส่ถุงมือนะมันทั้งหยางทั้งเหนียวนะคะล้างออกยากนะคะอันนี้คือเราคุกขี้เถ้าเสร็จเรียบร้อยขี้เถ้าเตาถ่านที่เราใช้คั่วเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวอันปอกเสร็จเรียบร้อยก็คั่วบนบ้านนะแต่ตอนคั่วเปลือกเนี่ยคั่วบนบ้านไม่ได้แล้วไฟไม่บ้านได้แล้วเพื่อนเพราะว่ามันความน้ำมันมันเยอะมันติดไฟนะคะส่วนอันนี้เราก็จะคั่วให้สุกอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะแล้วปอกก็ง่ายๆค่ะหรือว่าคั่วเสร็จเรียบร้อยก็ตากทิ้งไว้ผึ่งให้แห้งสัก2วันนะให้ยางมันแห้งก็เอามากระเทาะก็ได้เนาะแต่ส่วนอันนี้ก็กระเทาะไปหมดแล้วนะคะเอาแค่พอกินเนาะได้ค่ะถ้าเราคุกที่เท่ามันจะแห้งมันจะดูดน้ำมันนะคะส่วนมือม้าเดี๋ยวเราไปล้างเอานะคะส่วนไอ้เมล็ดไม่เปื้อนนะคะก็อยู่ข้างในเนาะแต่วิธีกระทอกก็ง่ายๆอ่ะใช้มีดนะคะเด็กๆอย่าทำนะผู้ใหญ่ทำเด้องานใหญ่เหมือนกันนะงานกระทอกเป็นมะม่วงนะคะเบาๆนะคะถ้ากระทอกแรงเกินไปแตกนะคะมันจะไม่เป็นเม็ดนะคะมันจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันเนาะแต่ถ้าเขาทำไอ้แบบอุตสาหกรรมมันจะมีเครื่องกระทอกนะคะก็คือว่าตากให้แห้งหรือให้เปลือกให้แข็งนะคะสัก 2-3 วันแล้วเขาก็ใช้ไอ้เครื่องอ่ะจ้ำตรงคั่วแล้วป๊อกมันก็ออกมาเป็นเมล็ดนะแต่ถ้าเราใช้มีดปอกให้เป็นประมาณนี้ค่ะอาจจะใช้ฝีมือนิดหนึ่งไอ้เปลือกมะม่วงหิมพานต์ไม่ได้แข็งนะเพื่อนมันกรอบนะคะอาจจะใช้ความชำนาญหน่อยหนึ่งนะอันอาจจะไม่ค่อยชำนาญนะคะแต่ก็ออกมาเป็นเม็ดอยู่เด้อถ้ามีดคมเกินไปก็มือไม้มือก็แตกเป็นเครื่องซีดนะคะอาจเป็นเม็ดก็มีนะคะที่แบบเป็นเม็ดสวยๆก็มีนะคะได้พอสมควรแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปคั่วกันนะคะมาชิมรสชาติแบบเป็นเยี่ยงไรนะคะเก็บส่วนๆแล้วก็มาคั่วนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวรอให้มันสัก2วันค่อยมากระเทาะใหม่ค่ะดูมั้ยล่ะมะม่วงหิมพานต์นะคะอันนี้ก็แบบบ้านๆนะคั่วกันแบบบ้านๆนะเราไม่ได้อบนะคะแล้วก็เปลือกข้างนอกนี่ยังไม่ได้กระเทาะนะคะถ้าไปกินก็แกะออกก็ได้นะคะนี่ค่ะมีเชื่อปัญหาค่ะมันอร่อยค่ะนะคะมะม่วงหิมพานต์สดๆจากต้นนะคะ